สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์เชียงใหม่ CCS เว็บบินาร์เอพิโซดที่1ครับโดยในงานเว็บบินาร์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มวิจัยเชียงใหม่ CCS หรือกลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการมุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ข้อจูงใจและนโยบายด้าน CCS ของประเทศไทยภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพค.ครับจุดประสงค์หลักของการจัดทำซีรีส์เว็บินาร์ในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission ผนวกกับการให้ความรู้ด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือ Carbon Capture and Storage CCS ครับผมขอแนะนำตัวเองสั้นๆนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐนันท์พรหมสุขวันนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในเอพิโซดนี้ครับในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรในวันนี้ครับโดยทางเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว.และท่านยังดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการของแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพค.ครับท่านดร.พงศ์วิภาหล่อสมบูรณ์ครับซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายท่านแรกเปิดโครงการของเราในเอพิโซดที่1ครับในหัวข้อมุ่งสู่ Net Zero Emission ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเรียนเชิญท่านดร.พงศ์วิภาหล่อสมบูรณ์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับยังไงขอเชิญนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็เรียนท่านคณาจารย์และก็นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันพงศ์วิภาหล่อสมบูรณ์นะคะจะมาขอเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมุ่งสู่ Net Zero Emissions นะคะด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเริ่มแรกเลยก็คงจะต้องมาบอกเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าปัญหาโลกร้อนเป็นอย่างไรนะคะสไลด์ต่อไปค่ะในเรื่องนี้นะคะคือจริงๆดิฉันคิดว่าทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิพื้นผิวโลกเนี่ยสูงขึ้นนะคะแต่ว่าที่ทุกคนแบบตกใจแล้วก็แปลกใจมากก็คือมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการไว้นะคะจากรายงานของ IPCC คือ Intergovernmental Panels on Climate Change เนี่ยนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นรวมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะได้มีการรายงานนะคะในรายงานซึ่งจะออกทุก6หรือ7ปีเนี่ยนะคะว่าได้พบว่านะคะอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นนะคะโดยที่เดิมทีเนี่ยช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1,850 ถึง 1,900 เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยอุณหภูมิก็ยังสู่สมดุลนะคะไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำมากนักนะคะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมเสร็จนะคะอุณหภูมิของโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่ามันสูงชันขึ้นนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะคะณปีประมาณ2020แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงปัจจุบันปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ประมาณ 1.2 องศาเนี่ยเขาไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เพราะว่าเดิมทีคาดว่าแค่ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะจนกระทั่งเลขาธิการของสหประชาชาติเนี่ยได้ออกมานะคะเตือนนะคะโดยใช้คำว่า Code Red นะคะก็คือสัญญาณอันตรายต่อมนุษยชาตินะคะแล้วเขาพบอะไรอีกนะคะก็พบว่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะสูงเกินสูงขึ้นสูงสุดเลยนะคะในรอบ2ล้านปีนะคะแล้วก็มีระดับน้ำทะเลเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วนะคะในรอบ 3,000 ปีทะเลเนี่ยนะคะน้ำแข็งนะคะขั้วโลกเนี่ยนะคะอาร์กติกเนี่ยนะคะก็ลดระดับลงอย่างต่ำสุดเลยภายใน 1,000 ปีนะคะแล้วก็พวกธารน้ำแข็งนะคะซึ่ง
เป็นทาน้ำแข็งที่เอาเวลาถ้าใครไปเที่ยวนะคะแถวประเทศแถวขั้วโลกเหนือโลกใต้เนี่ยก็จะไปชมทาน้ำแข็งเหล่านี้นะคะก็พบว่ามีการละลายจนกระทั่งภายใน 2,000 ปีเนี่ยนะคะแบบคาดการอะไรไม่ได้เลยนะคะซึ่งปรากฏการเหล่านี้นะคะที่พอโรคอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดภาวะที่เราเรียกว่าภาวะโรครวนเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดเหตุการณ์นะคะสุดขั้วนะคะเหตุการณ์สุดขั้วเช่นร้อนสุดขั้วนะคะร้อนมากนะคะหรือว่าฝนตกหนักอย่างรุนแรงนะคะหรือแล้งนะคะหรือว่ามีการพอแล้งแล้วก็มีเรื่องป่าเนี่ยนะคะก็เกิดไฟป่าลุกลามมากนะคะหรือว่าน้ำทะเลเนี่ยก็มีการฟอกขาพวกปะการังในน้ำทะเลมีการฟอกขาวนะคะสไลด์ต่อไปนะคะจะให้เห็นว่าหลักที่พูดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่พูดลอยๆนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการสำรวจนะคะแล้วก็มีการคำนวณดูนะคะนั่นก็คือว่าระดับอุณหภูมิระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นนะคะมากกว่า2เท่าเลยใน3ศตวรรษที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือตอนที่1993ถึง2002เนี่ยระดับน้ำทะเลเนี่ยอยู่ประมาณ 2.1 มิล นะคะต่อปีนะคะความที่ขึ้นนะคะแล้วก็พอ2003ถึง2012เนี่ยขึ้นมาอีก 2.9 มิลต่อปีนะคะแล้วก็พอมา2013ถึง2022เนี่ยก็ 4.5 มิลต่อปีนะคะก็จะให้เห็นว่าความที่โรครวนนะคะความที่โรคร้อนนี่เองเนี่ยก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะสไลด์ต่อไปนะคะแล้วก็มาดูเรื่องแรงบ้างนะคะอันนะนอกจากน้ำท่วมน้ำสูงขึ้นก็ยังก่อให้เกิดความแรงขึ้นมานะคะเขาบอกว่าทุก 0.5 องศาที่ขึ้นโลกมีความร้อนสูงขึ้นเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดอะไรบ้างนะคะอย่างถ้าโลกเนี่ยร้อนขึ้นนะคะ 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะความแรงเนี่ยนะคะต่อปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนนะคะแต่ถ้าโลกอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะทำให้ความแล้งเนี่ยเฉลี่ยนะคะต่อปีเนี่ยก็ประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้น3องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะทำให้ความแล้งเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นเป็น10เดือนเลยนะคะสไลด์ต่อไปนะคะนอกจากความแล้งแล้วนะคะภาวะโรคร้อนภาวะโรครวนเนี่ยนะคะก็คือหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัจจุบันเรียกว่าภาวะโรครวนเนี่ยนะคะหรือในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นภาวะโรคเดือดแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเขาพบว่านะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะจะทำให้พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยนะคะสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยไปถึง 4% นะคะถึงหมายถึงว่า 4% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยจะสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยไปถึง 50% นะคะแล้วก็สอบทุกถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้น2องศาเซลเซียสเนี่ย 8% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าโลกนะคะร้อนขึ้นประมาณ3องศาเซลเซียสเนี่ย 41% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยก็จะสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยไปครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้สัตว์บกยังมันไม่น่ากลัวเหมือนเท่าทางปะการังที่อยู่ในทะเลนะคะทุกอุณหภูมิที่อย่างเช่น 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนี่ย 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของปะการังจะตายหมดนะคะเหลือนิดเดียวแล้วถ้าเป็น2องศาเซลเซียสเมื่อไหร่เนี่ยปะการังสูญหายหมดนะคะจากโลกใบนี้นะคะค่ะสไลด์ต่อไปนะคะซึ่งผลกระทบนะคะนอกจากจะเป็นผลกระทบอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะที่ประเด็นที่เกิดกับมนุษยชาติเนี่ยนะคะก็เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงอย่างที่บอกว่าเกิดพวกเอ็กซ์ตรีมนะคะอากาศสุดขั้วนะคะเหตุการณ์สุดขั้วไม่ว่าจะเป็นหิมะถล่มนะคะไฟป่านะคะหรือว่าน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็เกิดความสูญเสียจากภาวะโรครวนเช่นกันเนี่ยนะคะในปี2554นะคะตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมเกือบทั้งประเทศไทยเลยนะคะน้ำท่วมเนี่ยทำให้ถนนเนี่ยท่วมไปประมาณ 1,700 สายนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยนะคะดอนเมืองปิดไป6เดือนนะคะภาคการเกษตรเนี่ยสูญเสียพื้นที่นะคะสูญเสียทางด้านอาหารไปถึง 12.5 ต
เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ความเสียหายครั้งนั้นนะคะก่อให้เกิดความเสียหายในแง่ของการประกันภัยเนี่ยถึง 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเป็นลำดับที่4ของโลกเลยนะคะสไลด์ต่อไปนะคะในแง่อันนั้นเป็นปีเดียวนะคะแต่พอมาดูสถิตินะคะซึ่งมีการเก็บสถิติ20ปีนะคะตั้งแต่ปี2000ถึง2019นะคะโดย German Watch เนี่ยนะคะเขาก็ได้ทำสถิติออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการรายงานพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะติด1ใน10นะคะของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะในการที่จะเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นขอไม่ใช่เป็นไทยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาดูเขาดูอะไรนะคะเขาดูว่ามีความสูญเสียเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนะคะคนตายมากน้อยขนาดไหนนะคะเขาพบว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือประเทศเปอร์โตริโกนะคะ ขอโทษค่ะก็เปอร์เตริโกเนี่ยนะคะก็มีความคนก็เสียชีวิตค่อนข้างไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าอย่างเยอะมากนี่ก็คือเมืองเมียนมานะคะเป็นอันดับ2นะคะแต่มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยหลาย 4,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อย่างกรณีประเทศไทยเราเนี่ยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการคนนะคะตายไม่มากเช่นกันนะคะแต่ว่ามีความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 7,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะให้เห็นว่าคือ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยไม่ได้เป็นผลกระทบเฉพาะประเทศอื่นๆนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยติดถึงใน10ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากส่วนหนึ่งก็คือเรามีภูมิประเทศนะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเราติดชายฝั่งทะเลนะคะเยอะนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือระบบการบริหารจัดการของเราอาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอนักค่ะสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นคราวนี้เนี่ยให้ดูในภาวะนี้นะคะในความเสี่ยงอันนั้นโลกนะคะอันนั้นไทยนะคะต่อไปก็เป็นโลกแล้วนะคะ World Economic Forum นะคะซึ่งเป็นฟอรัมที่ใหญ่ที่สุดเลยของโลกที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะสิ่งที่เขาได้ทำสถิติมานะคะเขาพบว่าอันนี้เป็นฉบับล่าสุดคือปี2023เนี่ยนะคะเขาพบว่าช่วงเนี้ยคนอะเนื่องจากยังไม่ค่อยฟื้นจากโควิดใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงอันดับแรกที่คนห่วงเนี่ยนะคะก็คือความเสี่ยงเรื่องปากท้องนะคะแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านเรื่องเกี่ยวกับ climate change ไม่ว่าจะเป็นการทำให้การลดลงของการบรรเทาผลกระทบในเรื่องภาวะโลกรวนหรือการปรับตัวเนี่ยนะคะก็ยัง อยู่ในลำดับที่4และลำดับที่7นะคะแต่ถ้าผ่าน2ปีนี้ไปนะคะไปในปี2033นะคะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยความเสี่ยงที่สูงที่สุดนะคะเป็นความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดก็คือความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับภาวะโรครวนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการลดสาเหตุของการภาวะโรครวนก็คือก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่าการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับภาวะโรคที่เปลี่ยนโรครวนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคร้อนเนี่ยนะคะหรือภาวะโรครวนหรือภาวะโรคเดือดเนี่ยนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะมันเป็นมิติในเรื่องความยั่งยืนด้วยเพราะว่าถ้าทางด้านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอากาศสุดขั้วหรือเหตุการณ์สุดขั้วหรืออื่นๆใดๆที่เมื่อกี้ได้อธิบายมาแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการทำมาหากินของคนนะคะส่งผลต่อภาวะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์หรือภาวะทางด้านสังคมด้วยนะคะนั้นเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาถึงบอกว่าเป็นเรื่องของทำให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อมิติของความยั่งยืนเป็นอย่างมากนะคะปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องในมิติความยั่งยืนที่สำคัญเกือบที่สุดเรื่องนึงนะคะสไลด์ต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโรครวนเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะคือถ้าเรารู้แต่ว่าโรคร้อนโรครวนแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี่คืออะไรเราก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้ตรงจุดนะคะคราวนี้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเกิดจาก
ลุ่มก๊าซที่สำคัญนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะเป็นก๊าซที่ห่อหุ้มโลกใบนี้ของเราไว้เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำนะคะเมทเทนไนตรัสออกไซด์พวกนี้เนี่ยเป็นก๊าซที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งเมื่อมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะคะก๊าซเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่อุ้มความร้อนไว้นะคะถ้าปราศจากความร้อนนะคะความอบอุ่นเหล่านี้เนี่ยนะคะมนุษยชาติก็จะอยู่ไม่ได้โลกเราก็จะเย็นความร้อนมันมาจากไหนนะคะความร้อนมาจากการที่โลกเราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล นะคะทุกท่านคงทราบเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ เลยนั่นก็คือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะส่องสว่างนะคะให้ความสว่างแล้วก็ให้ความร้อนมานะคะซึ่งรังสีความร้อนเนี่ยของดวงอาทิตย์เราเรียกว่ารังสีอินฟราเรดนะคะแล้วรังสีอินฟราเรดเนี่ยที่ส่องผ่านมายังโลกใบนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นรังสีคลื่นสั้นนะคะเมื่อมาถึงโลกนะคะโลกก็ผิวโลกก็จะดูดซับความร้อนไปส่วนหนึ่งนะคะไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะมีการคายความร้อนออกมาในเวลากลางคืนนะคะซึ่งพอคายความร้อนออกมาความร้อนที่คายออกมาเนี่ยก็จะเป็นรังสีคลื่นยาวนะคะเจ้ารังสีคลื่นยาวนี่เองนะคะจะถูกดักจับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในธรรมชาตินะคะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะพอดักจับไปปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะอุ้มความร้อนไว้ปราศจากถ้าปราศจากก๊าซเหล่านี้นะคะโลกเราจะอยู่ไม่ได้โลกเราจะเย็นมากนะคะจนไม่มีมนุษยชาติอาศัยอยู่ทีนี้เดิมทีเนี่ยโลกเราก็เข้าสู่สมดุลตลอดนะคะเนื่องจากว่าก๊าซเรือนกระจกมีไม่ได้มีมากจนกระทั่งทำให้เกิดภาวะโรครวนแต่จากการน้ำมือของมนุษย์นี่เองนะคะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปเพราะนั้นเนี่ยภาวะสมดุลนั้นก็เลยเสียไปนะคะทีนี้เรามนุษย์เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากจากอะไรบ้างนะคะก็เราก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะตามพิธีสารเกียวโตนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย7ชนิดนะคะนั่นก็คือมีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นก๊าซที่มีมากที่สุดเนี่ยนะคะเกิดจากการเผาไหม้นะคะของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็หรือการตัดไม้ทำลายป่าแล้วไปเผาไม้นะคะเพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเลยนะคะที่มีความเขียวแล้วเขียวเนี่ยสร้างสารคลอโรฟิลล์เพราะสารคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์เนี่ยก็จะมีการสังเคราะห์แสงพอสังเคราะห์แสงก็จะมีการดูดซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในลำต้นนะคะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นคาร์บอนนะคะก็คือตัวเนื้อไม้นั่นเองนะคะเพราะนั้นต้นไม้ก็จะอุ้มนะคะหรือเราเรียกภาษาทาง climate change เราเรียกว่าการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศชั้นบรรยากาศกลับมาสู่ต้นไม้นะคะพอดูดกลับมาปั๊บเนี่ยนะคะเนื้อไม้นั้นนะคะถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าไปเผาทำลายนะคะเจ้าคาร์บอนซึ่งอยู่ในเนื้อไม้ก็ออกไปเจอกับออกซิเจนนะคะตอนเผานะคะก็กลายมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่านะคะอันนี้มากที่สุดเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ70-80% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะคะต่อมาก็คือมีเทนนะคะมีเทนเนี่ยก็จะเป็นสารนะคะที่เราเรียกว่าถ้าเราไปทำให้เกิดประโยชน์เราเรียกว่าก๊าซชีวภาพนะคะมีเทนเกิดจากไหนมีเทนเกิดจากเรื่องขยะนะคะคือเกิดจากการฝังกลบหรือว่าการเรียกว่าการย่อยสลายแบบไร้อากาศนะคะมีเทนถึงเกิดมีเทนขึ้นมาเกิดจากการทำฟาร์มปศุสัตว์นะคะเกิดจากนาข้าวนะคะน้ำขังแล้วก็มีการย่อยสลายแบบไร้อากาศก็จะเกิดก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยนะคะก็จะเป็นก๊าซที่ส่วนใหญ่จะพันเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งไนตรัสออกไซด์เนี่ยก็เกิดจากพวกประยาทางธรรมชาตินะคะฟ้าแลบฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะคะหรือบางส่วนเนี่ยก็เกิดจากอุตสาหกรรมพวกอุตสาหกรรมเคมีนะคะทำพวกสารเคมีพวกคาร์โพแลคทัมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการใช้ปุ๋ยนะคะพอปุ๋ยเนี่ยมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมคงจำกันได้ NPK นะคะถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเยอะๆเนี่ยไอ้เจ้า N เนี่ยมันก็จะไปเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดมาเป็นไนตรัสออกไซด์ขึ้นมานะคะส่วนอีก4แก๊สเนี่ยนะคะ
เป็นแก๊สที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะคะเป็นแก๊สที่มนุษย์นะคะได้สังเคราะห์ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์เฮกซาฟูไรด์ไนโตรเจนไตรฟูออไรด์นะคะเปอร์ฟอโรคลอไรด์นะคะไฮโดรเจนฟูออโรคาร์บอนพวกนี้เนี่ยจะสังเกตถ้านักศึกษาและทุกท่านสังเกตดูก็จะเห็นว่ามีตัว F นะคะตัวฟูออไรด์เป็นองค์ประกอบอันนี้เป็นสารเคมีซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วเขามีความสามารถเมื่อโดยสูงนะคะในการตัวฟูออไรด์เนี่ยในการดักจับความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าพวกนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาโดยเป็นอุตสาหกรรมที่มาใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทำความสะอาดพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะคะสไลด์ต่อไปนะคะแล้วเรามาดูว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยสะสมความร้อนประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้สถิติไปที่ปี2020แล้วนะคะแต่อันนี้ทั่วโลกเนี่ยให้ดูในปี2019ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เทียบกับสถิติของประเทศไทยซึ่งยังอยู่ที่ปี2019นะคะนั่นก็คือว่าตอนนี้เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ประมาณ 49,000 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะ 49,000 ล้านตันความหมายคืออะไรนะคะนักศึกษาลองนึกถึงภาพของลูกบอลลูนนะคะซึ่งลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ10.08เมตรเนี่ยนะคะลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะอันเนี้ยถือว่า1ตัน1ลูกเท่ากับ1ตันประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้มันลอยอยู่ประมาณ 49,000 ล้านลูกนะคะซึ่งที่บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็นเพราะว่าก๊าซแต่ละชนิดทำให้เกิดความศักยภาพในการทำให้เกิดความร้อนไม่เท่ากันนะคะเวลาเขานับเขาคำนวณเนี่ยเขาก็เอาก๊าซแต่ละชนิดเนี่ยมาคำนวณกลับเปลี่ยนเป็นตัวคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะนั้นตอนนี้ปล่อยอยู่ประมาณ 49,000 ล้านลูกนะคะคนที่ปล่อยมากที่สุดนะคะก็คือจีนนั่นเองนะคะซึ่งจีนเนี่ยเพิ่งมาปล่อยมากนะคะจนกระทั่งชนกับสหรัฐอเมริกานะคะเดิมทีสหรัฐอเมริกาปล่อยมากที่สุดในโลกมาตลอดนะคะแต่พอประมาณปี2004ถึง2005เนี่ยจีนเริ่มเปลี่ยนประเทศจากประเทศที่กำลังพัฒนานะคะยากจนก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะร่ำรวยขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นธรรมดานะคะเพราะนั้นเนี่ยก็มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงนะคะจีนอันดับที่1อันดับที่2สหรัฐอเมริกาอันดับที่3ซึ่งตอนนี้แซง EU มาแล้วก็คืออินเดียนะคะแล้วก็ EU แบบ EU เนี่ยรวม27ประเทศนะคะถึงจะเป็นอันดับที่4นะคะรัสเซียอันดับที่5อินโดนีเซียอันดับที่6นักศึกษาจะเห็นนะคะว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นเอเชียเนี่ยเยอะอันดับหนึ่งก็จีนใช่ไหมคะเราสามก็อินเดียนะคะหกก็อินโดนีเซียนะคะแปดก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาอิหร่านเก้านะคะอยู่ในเอเชียซะเยอะเลยส่วนประเทศไทยเราเนี่ยฮะประเทศเรานิดเดียวนะคะแต่เรามี GDP น้อยเป็นประเทศเล็กด้วยแต่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับที่21ของโลกอะค่ะซึ่งถือว่าเป็นประมาณ 0.87% ของโลกเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเป็นลำดับสูงนะฮะต่อไปนะฮะสไลด์ต่อไปนะฮะจะให้เห็นอันนี้เป็นของต่างประเทศนะฮะของเราเนี่ยเราก็มีการคำนวณนะฮะซึ่งตัวเลขจะต่างกันเล็กน้อยนะฮะอันนี้เนี่ยเราคำนวณจากการวิธีการคำนวณตาม IPCC นะฮะซึ่งได้มีโดยดูปี2000ถึง2019นะฮะพบว่าในปีล่าสุดคือปี2019เนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ372ล้านตันนะคะซึ่งปล่อยมากที่สุดเนี่ยมาจากภาคพลังงานนะคะซึ่งภาคพลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 69% นะคะถึง 70% นะคะรองลงมานะคะก็ปล่อยจากภาคเกษตรเนี่ยประมาณ 15% นะคะแล้วก็ปล่อยจากภาคที่เราเรียกว่าภาคกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยประมาณ 10% นะคะแล้วก็มาจากภาคของเสียประมาณ 4.5% นักศึกษาจะเห็นว่าในภาคพลังงานเนี่ยนะคะในภาคพลังงานจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นพลังงานเดียวๆนะคะพลังงานที่เห็นในเนี้ยมันจะเป็นพลังงานที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้านะคะประมาณ 39% 40% เลยนะคะขนส่งอีก 29% นะคะแล้วก็พลังงานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 20% แล้วก็การก่อสร้างนะคะอีกประมาณ6
20% นะคะจะเห็นว่าเพราะนั้นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนอกจากจะปล่อยจากการใช้พลังงาน 20% ของ 70% แล้วเนี่ยนะคะก็ยังปล่อยจากภาคที่เราเรียกว่าการเกิดทางด้านการใช้กระบวนการนะคะในภาคอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์อีกประมาณ 10% รวมแล้วภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าลองคำนวณดูๆนะคะก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 20% นะคะต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปนะคะท่านี้ในการท่านี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าโลกรวนมีปัญหานะคะเรารู้แล้วว่าประเทศไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาโลกรวนนะคะแล้วเราโลกร้อนเราโลกรวนโลกร้อนแล้วเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะลดปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะก็มีอนุสัญญาต่างๆนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นภาคีเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาทางด้าน UNFCCC นะคะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าพิธีสารเกียวโตนะคะหรือว่าล่าสุดก็คือความตกลงปารีสหรือ Paris Agreement เนี่ยนะคะซึ่งได้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในปี2559นะคะซึ่งหลักการของ Paris Agreement ก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ควบคุมอุณหภูมินะคะของโลกเนี่ยให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสให้ได้นะคะหรือว่าพยายามอย่างดีนะคะเพื่อให้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวนะคะแล้วก็มีการให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าใส่เงินเข้ามานะคะเพื่อให้เป็นเงินที่หมุนเวียนไปใช้ในการพัฒนาให้ประเทศต่างๆเนี่ยเกิดเป็นสังคมคาร์บอนต่ำขึ้นมานะคะและที่สำคัญใน Paris Agreement เนี่ยนะคะก็บอกว่าทุกประเทศนะจะต้องมีการวางนะคะยุทธศาสตร์ระยะยาวนะคะในการที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยให้ไปสู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำนะคะซึ่งยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยนะคะโดยในยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยนั่นก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะไม่ปล่อยมากกว่านี้แล้วจะปล่อยมากที่สุดเนี่ยต้องให้รีบปล่อยให้สูงสุดโดยเร็วนะคะแล้วจากนั้นก็จะไม่ปล่อยมากกว่านี้แล้วและจากนั้นเนี่ยจะต้องพยายามเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะให้ได้ภายในครึ่งศตวรรษที่21ก็คือภายในปี2050นั่นเองนะคะสไลด์ต่อไปนะคะซึ่งทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการดำเนินการนะคะส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยไปให้สหประชาชาตินะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็มีการสัญญาว่าตกลงว่าเขาจะเป็น net zero นะคะในปี2050นะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็โดยขณะนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเนี่ยก็ได้ไปให้สัญญาไว้นะคะเป็นคำประกาศไว้นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วที่เมืองกลาสโกนะคะในการประชุมนะคะ Conference of the Party หรือ COP ที่26เนี่ยนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราทีนี้ประเทศไทยเราจะมี2ขยักนะคะประเทศอื่นจะมีขยักเดียวก็คือเป็น net zero เลยนะคะประเทศไทยเราบอกว่าเราเนี่ยจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะคะให้ได้ปี2050แล้วก็ให้เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็น0หรือ net zero นะคะให้ได้ในปี2065ทีนี้ไอ้คำ2คำเนี่ยต่างกันอย่างไรสำหรับประเทศไทยนะคะคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยประเทศไทยคือเราอยากจะเน้นในเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะคะนักศึกษาคงจำกันได้นะคะทุกท่านคงจำกันได้ว่าประเทศไทยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่372ล้านตันแล้วก็ส่วนใหญ่60% 69% มาจากภาคพลังงานก็คือมาจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นเราจัดการเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะคะนั่นก็คือว่าเอาก๊าซเดียวก่อนนะคะก็คือพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้มากที่สุดนะคะในขณะเดียวกันก็เพิ่มการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มการดูดกลับจากไหนจากภาคป่าไม้นะคะแล้วก็จากเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่วันนี้ทางถึงได้เป็นที่มาของสัมมนาอันนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีการดักจับแล้วก็กักเก็บก๊าซเรือนกระจกหรือเราเรียกว่า Carbon Capture Storage หรือว่า CCS นั่นเองนะคะเพราะนั้นในอันนี้ในกรณี Carbon Neutrality นะคะส่วนถ้าจะเป็น Net Zero เนี่ยนะคะก็
เดิมทีมีแก๊สเดียวก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่ถ้าเป็น Net Zero เนี่ยเราจะรวมอีก7แก๊สนะคะเราจะรวมอีก6แก๊สรวมเป็น7แก๊สด้วยนะคะคือมีการจัดการมีเทนจัดการไนตรัสออกไซด์แล้วก็พวก F แก๊สก๊าซอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามลดการปล่อยให้มากที่สุดในขณะเดียวกันเพิ่มการดูดกลับเหมือนเดิมจากการปลูกต้นไม้แล้วก็การใช้เทคโนโลยี CCS นะคะเพราะฉะนั้นสั่งคำสองคำนี้ต่างกันตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มี2ชั้นนะคะนั่นคือเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ปี2050แล้วก็เป็น Net Zero ปี2065ในขณะเดียวในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็จะพูดคำว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือ Net Zero เป็นความหมายเดียวกันไปเลยก็คือส่วนใหญ่จะเป็น2050ยกเว้นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างจีนขอเป็น2060นะคะอินเดียขอเป็น2070เป็นต้นนะคะสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวสรุปให้ดูนะคะว่าปัจจุบันนะคะประเทศไทยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่372ล้านตันนะคะแล้วทางเราคาดว่าในปี2025นะคะเราจะพยายามคือตอนเนี้ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราจะพยายามให้ถึงจุดสูงสุดเร็วที่สุดภายในปี2025คือ388ล้านตันและเราจะไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้แล้วความหมายนะคะไม่ได้หมายถึงว่าอยากจะปล่อยให้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่นะคะถ้าถึงจุดสูงสุดแล้วเราจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงมาเรื่อยๆนะคะโดยเราตั้งเป้าอันแรกในปี2030เนี่ยนั่นก็คือว่าจะต้องมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 30-40% จากการปล่อยตามธุรกรรมปกตินะคะซึ่งในตอนที่2030เนี่ยโมเดลปล่อยตามธุรกรรมปกติเราคาดว่าจะมีการปล่อยอยู่ที่555ล้านตันนะคะแต่จากมาตรการต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการพยายามลดให้ได้ประมาณถึง 40% ถ้ามีความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามานะคะแล้วก็ตามอย่างที่ได้เรียนบอกนะคะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนปี2050นะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2065นะคะทีนี้ทำได้อย่างไรนะคะการทำเนี่ยนะคะในการลดการปล่อยนะคะก็จะต้องลดการปล่อยส่วนใหญ่ก็จะลดการปล่อยจาก4เซกเตอร์4ส่วนนะคะ1ลดการปล่อยจากภาคพลังงานและขนส่งนะคะพลังงานคงจำกันได้ว่ามีการผลิตไฟฟ้า 40% ใช่ไหมคะมีภาคขนส่งอีก 20% อย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องพยายามลดจากจุดนั้นลดจากภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็มีพลังงานในภาคอุตสาหกรรมกับกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ลดจากการลดของเสียนะคะแล้วก็ลดจากการทำการเกษตรที่ดีเพื่อให้มีการลดมีเทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือลดการใช้พวกสารเคมีเพื่อลดไนตรัสออกไซด์นะคะอันนี้พวกปุ๋ยเคมีทั้งหลายอันนี้แผนก็คือว่าเราจะต้องพยายามลดให้มากที่สุดนั่นคือเราอนุญาตให้ปล่อยได้ในปี2065เนี่ยปล่อยได้แค่120ล้านตันเท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะ Net Zero ก็คือเป็นสุดที่เป็นศูนย์นั่นคือปล่อยต้องเท่ากับดูดกลับนั่นก็คือเราอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยปล่อย120ดังนั้นเราต้องมีการดูดกลับให้ได้120ล้านตันด้วยนะคะถึงจะออกมาเป็น0 net zero นะคะเพราะฉะนั้นการดูดกลับเนี่ยมาจาก2ภาคส่วนก็คือมาจากการใช้นะคะที่เราเรียกว่า nature based solution นะคะการใช้พวกป่าไม้ป่าบกป่าเลนในทะเลทั้งหลายเนี่ยนะคะใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวดูดซับนะคะดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นอากาศกลับมานะคะกับอีกอันนึงคือใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีก็คือใช้ CCUS นะคะหรือ CCS นั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นในภาคที่เป็นภาคปล่อยเนี่ยนะคะสไลด์ต่อไปเนี่ยนะคะภาคที่เป็นภาคปล่อยเนี่ยแผนนะคะจะเห็นว่าประเทศไทยเราก็จะมีแผนที่นำทางนะคะว่าจะลดอย่างไรนะคะเดิมทีเนี่ยเราสัญญากับโลกว่าเราจะลดแค่ประมาณ 20% ซึ่งเราก็ทำแผนเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากแผนพลังงานนะคะแผนการขนส่งแผนภาคอุตสาหกรรมนะคะแผนจัดการขยะมูลฝอยนะคะต่างๆนะคะแผนพลังงานก็อย่างเช่นการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่าการประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะคะ
หรือการขนส่งก็ใช้รถสาธารณะหรือเปลี่ยนโหมดนะคะเชื้อเพลิงนะคะหรือเปลี่ยน transportation mode แล้วก็ใช้เชื้อเพลิงแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะคะขยะก็ลดขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะของแข็งของน้ำเสียต่างๆนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างนะคะคำนวณตัวเลขกันอยู่นะคะซึ่งเดิมทีประมาณ 20% ที่สัญญาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยเราสัญญาไว้ 40% แต่ว่าจากมาตรการต่างๆเนี่ยคาดว่าประเทศไทยเราจะทำได้ประมาณ30-32% นะคะอีก 8% เนี่ยเราต้องการการสนับสนุนจากต่างประเทศในการให้เงินทุนมาเพื่อทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะสไลด์ต่อไปนะคะคราวนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะหรือมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นในกรณีปีที่แล้วนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกส์นะคะก็คือมีการใช้พวกซับสตูดเนี่ยนะคะพวกวัสดุอื่นๆอย่างเช่นพวกขี้เถ้าลอยเนี่ยนะคะเอามาผสมกับตัวปูนพอร์ตแลนด์ซีเมนต์อย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทั้งหลายหรือเป็นคอนกรีตเนี่ยนะคะเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณ1 ล้านตันนะคะให้ได้เงี้ยนะคะซึ่งก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานกันอยู่นะคะหรือมีการใช้พวกพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนะคะเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนนะคะหรือการใช้พวกไบโอแก๊สจากมูลสัตว์นะคะเป็นต้น2030เนี่ยมีเริ่มมีต้องมีนโยบาย30ก็คือมีรถ EV เนี่ยนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในใหม่นะคะประมาณ 30% นะคะในปี2030เป็นต้นนะคะแล้วก็พยายามลดการใช้พวกรถยนต์ที่เป็น internal combustion พวกสันดาปภายในนะคะรถปัจจุบันเนี่ยค่ะพยายามลดลงใช้ไฟฟ้าให้มากขึ้นเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการใช้พวกไบโอเอนเนอร์จีทั้งหลายนะคะไบโอฟิลทั้งหลายในภาคขนส่งนะคะแล้วก็มีการจัดการเรื่องแบตเตอรี่นะคะ2040เนี่ยตามรถแมปจะเริ่มมีการใช้พวก CCS นะคะ CCUBE CCS นะคะซึ่งอันนี้อาจจะตอนนี้รู้สึกจะช้าไปแล้วนะคะน่าจะเริ่มประมาณปี2030นะคะประมาณนี้นะคะ2045เริ่มเอาไฮโดรเจนมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมพวกกรีนไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรมในภาคพลังงานในภาคขนส่งนะคะแล้วก็2050เนี่ยก็ประมาณคาดว่าไฟฟ้าจะมาจาก renewable energy หรือพลังงานหมุนเวียนประมาณ 74% เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้านักศึกษาต่อไปสไลด์ต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากเลยอย่างตัวอย่างภาคอุตสาหกรรมนะคะคือในแต่ละส่วนในแต่ละภาคส่วนเนี่ยก็จะมีเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับนะคะอย่างภาคอุตสาหกรรมเนี่ย2050ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับenergy efficiency เรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะความเย็นเรื่องโซล่านะคะเรื่องปั๊มนะคะฮีทปั๊มต่างๆนะคะหรือว่ามีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อย่าง2045ก็ใช้กรีนไฮโดรเจนอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีระบบวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะสไลด์ต่อไปนะคะนั่นก็คือว่าก็จะขออนุญาตมาที่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะว่าจะไปถึงซึ่ง long term strategy หรือว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวได้เนี่ยนะคะของประเทศในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนกระทั่งไปสนับสนุนการเป็น net zero ได้เนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่แข็งแรงนะคะสไลด์ต่อไปนะคะขออนุญาตแนะนำว่าเรามีนะคะประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรามีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วนะคะซึ่งมีมาประมาณ3ปีกว่าแล้วเนี่ยนะคะซึ่งมีการกำกับดูแลแล้วก็จัดสรรงบประมาณโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เราเรียกว่ากสว.นะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.นะคะซึ่ง
งบประมาณกองทุนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็เป็นงบประมาณทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมส่วนหนึ่งกับงบประมาณทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนหนึ่งนะคะงบประมาณทางด้านวิจัยและนวัตกรรมก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นการวิจัยและนวัตกรรมส่วนหนึ่งกับเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่เป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะคะสไลด์ต่อไปนะคะก็จะประมาณงบประมาณกองทุนเนี่ยก็จะส่งไปให้กับประมาณ 35-40% นะคะส่งไปให้กับการงานมูลฐานทั้งหลายที่เราเรียกว่า Fundamental Fund หรือ FF ก็คือหน่วยงานนะคะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะหน่วยงานทางด้านสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยเนี่ยนะคะก็จะถูกส่งไปนะคะหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180หน่วยงานนะคะซึ่งเป็นอยู่ที่ในหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยการให้ทุนเนี่ยก็จะเป็นการให้โดยที่ว่าเป็นบล็อกแกรนด์ไปก็คือว่าหน่วยงานมีความสนใจจัด priority ของตัวเองแล้วก็ให้ทุนไปตามหน่วยงานหน่วยงานต้องการนะคะแล้วก็อีกทุนหนึ่งก็จะเป็นทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ strategic fund นะคะที่เราเรียกว่า SF เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยจะให้ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนนะคะหรือ PMU 9แห่งนะคะซึ่งแห่งที่เกี่ยวข้องกับ climate change เนี่ยนะคะก็จะมีอย่างกรณีของการสัมมนานี้ก็ได้เงินทุนจากบปค.นะคะก็คือให้เรื่องการพัฒนาคนนะคะหรือว่าวช.นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการวิจัยทางด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะสวก.ก็จะเป็นการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะโรครวนนะคะแล้วก็จะมีบพค.นะคะอันนี้เน้นในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี CCS CCUS ต่างๆนะคะแล้วก็บทบ.บท.นะคะก็เรื่องเมืองกับเรื่องเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นนะคะค่ะสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้ในกองการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์นะคะซึ่งอยู่ภายใต้แผนด้านวว.น.พ.ศ. 2566ถึง2570คือมีช่วงแรกมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ในระยะที่2เนี่ยนะคะซึ่งในยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะมีอยู่4ส่วนนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง climate change จริงๆเกี่ยวหมดนะคะยุทแรกก็เป็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทำอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็จะทำยังไงให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกลงนะคะหรือยุทที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงที่สุดก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะทำยังไงให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำยุทที่3ก็เป็นเรื่องคนนะคะสร้างยุทที่3ก็เป็นเรื่องโทษหาพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะและยุคที่4ก็คือสร้างคนนั่นเองนะคะทีนี้ในกองทุนเนี่ยนะคะสไลด์ต่อไปเนี่ยนะคะได้ให้การสนับสนุนทางด้าน climate change เนี่ยนะคะเนื่องจากเพิ่งมีมาสักประมาณ 3-4 ปีมานี้นะคะก็มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2563ถึง2565เนี่ยจำนวนทั้งหมด249โครงการนะคะจากระบบ NARIS เนี่ยนะคะซึ่งทางด้านเป็นระบบที่ดูแลโดยทางวช.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด249โครงการโดยที่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ย108โครงการแล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับภาวะโลกรวนอีก141โครงการนะคะซึ่งโครงการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโครงการภาคเกษตรนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารต่อรองมาก็เป็นพลังงานต่อรองมาก็คือการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งหัวข้อที่นักศึกษาแล้วก็คณาจารย์อาจจะสนใจนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่อง CCU CCUS แล้วก็ Nature Based Solution เนี่ยนะคะก็มีตอนนี้เนี่ยมีจำนวนโครงการอยู่ประมาณ32โครงการนะคะยังมีไม่มากนักนะคะก็กำลังเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องโครงการจัดการน้ำโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนเมืองคาร์บอนต่ำการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำการจัดการทรัพยากรแล้วก็นโยบายรวมทั้งหมด249โครงการนะคะทุนเนี่ยเราให้ไปนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ600ประมาณ630กว่าล้านบาทนะคะสไลด์ต่อไปนะคะตัวอย่างนะคะงานวิจัยทางด้านพลังงานนะคะอย่างเช่นเชื้อเพลิงเหลวเพื่อเ
ผลิตไฟฟ้านะคะจากของเหลือทิ้งจากน้ำมันพืชหรือไขสัตว์นะคะเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากทลายปาล์มเปล่าเป็นต้นนะคะหรือว่าพวกพวกเชื้อเพลิงแก๊สจากของเสียพวก PPE นะคะไอ้ personal protection equipment หลังจากที่เราผ่านเรื่องโควิดมาเป็นต้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ SAF นะคะ sustainable aviation fuels นะคะเชื้อเพลิงอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็พวกเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกลงนะคะสไลด์ต่อไปนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง circular economy นะคะที่ไปช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นโมเดลการจัดการขยะนะคะพลาสติกหลังจากการใช้ในเขตเมืองนะคะทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องไปฝังกลบนะคะทำอย่างไรถึงจะหมุนฮะให้เกิดการรีไซเคิลได้นะคะหรือการจัดการขยะในเกาะลันตาพื้นที่เกาะของประเทศนะคะหรือว่าการพัฒนาเครื่องย่อยอาหารสำหรับใช้ในครัวเรือนนะคะสไลด์ต่อไปนะคะหรือว่ามีการทำฐานข้อมูลแล้วก็ร่างมาตรฐานของปริมาณแล้วก็สมรรถนะของแผงโซล่าเซลล์ที่ปลดระวางแล้วนะคะเพราะว่าคงทราบว่าตอนนี้เนี่ยตลาดโซล่าเซลล์เนี่ยบูมมากนะคะแล้วก็มีการแต่ว่ามันมีอายุการใช้งานนะคะพอใช้งานเสร็จจะเอาไปทิ้งไหนของเสียเหล่านี้นะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุกราฟีนนะคะการทำคอนกรีตจากเท่าชานอ้อยนะคะการที่ปรับปรุงคุณภาพของพวกพลาสติก PET นะคะเพชรนะคะซึ่งเป็นพวกรีไซเคิลเอามาทำบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านขนส่งนะคะในด้านขนส่งเนี่ยก็มีการวิจัยทางด้านการทำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งสาธารณะนะคะอย่างจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะให้สามารถที่จะมีสเตชันมีสถานีที่มาเปลี่ยนแบตได้นะคะเพราะว่าแล้วก็ใช้แบตใหม่ในการขับต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับCCS นะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะสไลด์ต่อไปนะคะเรื่องการสไลด์ต่อไปค่ะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะของเรื่อง CCS CCUS เนี่ยนะคะมันก็จะมีว่ามันชื่อว่าดักจับใช่ไหมคะการจากซอสต่างๆเช่นจากโรงไฟฟ้านะคะจากโรงเหล็กจากโรงซีเมนต์เนี่ยนะคะแล้วก็มีการดักจับนะคะหรือแคปเจอร์เนี่ยซึ่งจะมีกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแบบเวทโปรเซสแบบไดโปรเซสนะคะหรือว่าผ่านแมมเบรนนะต่างๆมีการกรองผ่านแมมเบรนเนี่ยนะคะแล้วก็พอเราดักจับก๊าซเหล่านี้ได้เนี่ยนะคะซึ่งแล้วก็จะเป็นdirect air ได้ด้วยเนี่ยนะคะจากแหล่งปล่อยเหล่านี้นะคะก็ต้องมาขนส่งนะคะซึ่งการขนส่งก็ขนส่งทางท่อหรือว่าขนส่งทางเรือนะคะหรือขนส่งทางรถบรรทุกก็ได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปกักเก็บนะคะในทะเลหรือในพวกออฟชอร์หรือในออนชอร์ทั้งหลายก็อย่างเช่นในพวกแหล่งฐานหินเดิมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทำสารเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นทำไบโอดีเซลนะคะทำพลาสติกทำอาหารทำพวกไวนิลต่างๆนะคะสไลด์ต่อไปนะคะแล้วส่วนที่ใช้งานเนี่ยนะคะก็มีการใช้งานนะคะโดยมีการใช้โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการเกษตรโดยตรงนะคะหรือในอาหารอันนี้เห็นชัดเจนอย่างเช่นการอัดพวกคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในเครื่องดื่มที่เป็นพวกคาร์บอนเนตทั้งหลายอย่างเช่นพวกแป๊บซี่โคล่าซาสีอะไรพวกนี้ที่ซ่าๆทั้งหลายเนี่ยนะคะหรือว่าการที่เอาคาร์บอนไดออกไซด์พอจับแล้วเนี่ยนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเปลี่ยนรูปมันซะถ้าไปใช้ประโยชน์ตรงนะคะหรือไปเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปก็อาจจะเปลี่ยนรูปผ่านทางชีวภาพเปลี่ยนรูปจากทางเคมีหรือทางเคมีไฟฟ้านะคะหรือเปลี่ยนรูปในลักษณะที่ทำเป็น
ลักษณะที่เป็นแร่ธาตุต่างๆนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกซ์คาร์บอนมอนอกไซด์พวกซินแก๊สนะคะเมทานอลเอทเอทิลีนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เอาไปทำพวกเคมีคอลโปรดักต์เอาไปทำปุ๋ยนะคะหรือว่าพวกที่ไปทำแร่ธาตุก็จะเป็นพวกคาร์บอเนตต่างๆแล้วก็เอาไปทำคอนกรีตหรือว่าไปทำวัสดุก่อสร้างต่างๆค่ะนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีนะคะไม่ว่าจะเป็น CCS หรือ CCUS นะคะหรือ CCU นะคะสไลด์ต่อไปนะคะแต่ว่ามันกระจัดกระจายนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยทำออกมาให้เห็นว่าแล้วรถแมพนะคะหรือแผนที่นำทางว่าถ้าจะมีการทำการศึกษาในเรื่อง CCS หรือ CCU หรือ CCUS เนี่ยมันควรจะเริ่มจากจุดไหนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถตอบรับต่ การเป็น Net Zero หรือ Carbon Neutrality ได้ทันในปี2050นะคะก็เลยมีการทางสกสวนะคะก็ได้รับเกียรติจากทางด้านพันธมิตรทั้งหลายนะคะโดยมีสนาโนเทคเนี่ยค่ะเป็นผู้นำเนี่ยนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะคะเข้ามาร่วมในการทำรถแมพนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีรถแมพอันนี้ด้วยนะคะสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้ในแผนที่นำทางเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นทางด้านการใช้ประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นว่าประเด็นก็คือว่าการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้ใช้คาร์บอนออกไซด์เยอะนะคะอย่างในปี2030เนี่ยก็คาดว่าจะใช้ได้ประมาณ1ล้านตันนะคะ2040ก็อีก4ล้านตันแล้วก็2050อีกเป็น10ล้านตันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปทำนะคะอย่างเช่นเริ่มแรกก็อาจจะง่ายหน่อยก็เป็นคาร์บอเนตนะคะก็ทำเป็นแร่ต่างๆนะคะแร่ธาตุนะคะแล้วก็ต่อไปก็เปลี่ยนเป็นพวกสารเคมีพวกยูเรียเมทานอลนะคะฟอร์มิกแอซิดโอเลฟินนะคะแล้วก็ไปเป็นพลังงานนะคะต่างๆซึ่งไอตัวซาฟนี่อาจจะช้าไปนะคะจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี2030อย่างนี้เป็นต้นนะคะสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้รายละเอียดไม่ได้กล่าวถึงมากนะคะเพราะว่าอาจารย์เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีอาจารย์สุภฤทธิ์เนี่ยนะคะท่านแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดต่อไปนะคะส่วน CCS เนี่ยนะคะก็คงเนื่องจากเทคโนโลยีมันค่อนข้างแมทชัวร์แล้วเนี่ยนะคะทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยทำน่าจะทำได้ก็คือการที่โอนถ่ายนะคะเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ทำให้เข้ากับสถานการณ์ของเมืองไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องการการเซอร์เวย์นะคะการทำซิสมิกเซอร์เวย์นะคะการที่จะแมทช์นะคะระหว่างตัวซอร์สกับตัวซิงค์ต่างๆนะคะการศึกษาเรื่องการขนส่งโดยท่อนะคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่ง CCS เนี่ยคาดว่าในปี2050เนี่ยอาจจะมีความสามารถในการลดได้ดักจับได้ถึง150ล้านตันนะคะแล้วเป้าอยู่แค่ประมาณ40ล้านตันเท่านั้นนะคะสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นรวมนะคะว่าทำทั้ง CCU และ CCS จะได้อะไรขึ้นมานะคะก็เป็น2สไลด์เมื่อกี้รวมกันนะคะสไลด์ต่อไปนะคะให้เห็นว่าในการทำแผนที่นำทางเนี่ยนะคะมันต้องการนะคะส่วนที่เราเรียกว่าเป็นส่วนเอื้อนะคะหรือ enablers นะคะหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายกฎหมายนะคะการจัดการดูความรู้นะคะการสร้างความตระหนักการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยต้องมีส่วนเข้ามาช่วยอย่างมากนะคะในการที่จะทำให้เรื่องนี้สำเร็จเพื่อให้ประเทศไทยนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติคงเห็นนะคะว่าถ้าปราศจากเทคโนโลยี CCS CCU CCUS แล้วเนี่ยประเทศไทยเราคงไม่สามารถบรรลุในการเป็น Net Zero หรือ Carbon Neutrality ได้นะคะสไลด์ต่อไปนะคะก็จะพูดเมื่อกี้พูดเรื่องเทคโนโลยีแล้วนะคะเราก็มีอีกพาร์ทนึงที่จะช่วยประเทศนะคะในการที่จะดูดกลับก๊าซเรือนกระจกนะคะเช่นภาคที่เราเรียกว่าภาคธรรมชาติหรือภาคป่าไม้นั่นเองนะคะสไลด์ต่อไปนะคะในภาคป่าไม้อย่างที่ได้เรียนบอกคือตามแผนนะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเรากะว่าจะมีการปลูกป่าเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อให้การดูดกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120ล้านตันนะคะอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยได้แค่91ล้านตันเท่านั้นแล้วเราจะทำอย่างไรในเมื่อการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยต้นไม้โดยพืชสีเขียวเนี่ยยังทำได้น้อยนะคะแล้วเราจะไปเอาพื้นที่จากที่ไหนนะคะเพราะนั้นเนี่ยสไลด์ต่อไปนะคะก็จะต้องมีการ
ทำแผนที่นำทางอีกเช่นกันนะคะโดยสกสวนะคะได้เหมือนเดิมนะคะได้เรียนเชิญทางด้านทีมอาจารย์จากทางสงขลานะคะมหาวิทยาลัยทางด้านสงขลานะคะแล้วก็ทางเกษตรศาสตร์นะคะหรือว่าทางด้านทางเชียงใหม่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการทำแผนที่นำทางโดยการใช้ในการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานนะคะสไลด์ต่อไปนะคะซึ่งเราคาดว่าผลเนี่ยจะออกมาอีกปีหนึ่งนะคะปีหน้าก็ตุลาคม2567นะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็จะมีแผนที่นำทาง2ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทางทางด้านเทคโนโลยีในการลดก๊าซในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกกับแผนที่นำทางในการที่ใช้ธรรมชาติในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกนะคะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือว่าประเทศไทยสไลด์ต่อไปนะคะในการจัดอันดับโลกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงๆนะคะแล้วก็มีการแคร์มากๆในเรื่อง climate change นะคะอย่างเช่นเดนมาร์กอังกฤษฟินแลนด์พวกนี้นะคะก็จะเมื่อมีการจัดอันดับแล้วเนี่ยก็พบว่ามีการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีสูงมากนะคะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ลำดับที่108เลยนะคะเราคงยังมีช่องว่างอีกเยอะนะคะที่จะช่วยกันนะคะการช่วยกันนี่ก็คือผ่านการทำการวิจัยนะคะผ่านการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกนะคะเกรตาทุนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นเด็กนะคะตอนนั้นอายุ 12-13 เองนะคะตอนนี้ก็15แล้วเนี่ยนะคะก็ได้บอกไว้ว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะคะที่มนุษยชาติเนี่ยไม่ยอมช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกนะคะถือว่าไม่รับผิดชอบนะคะถือว่าเป็นความล้มเหลวของมนุษยชาติเลยถ้าไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกนะคะในอนาคตนะคะอันใกล้นี้นะคะก็อยากจะฝากทุกท่านที่ฟังอยู่ณที่นี้ด้วยว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกได้นะคะแล้วก็ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณมากค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมคะขอบคุณมากครับดร.พงศ์วิภาเหล่าสมบูรณ์ครับสำหรับการบรรยายที่สำคัญนะครับในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero Emission ด้วยระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเชิญทุกท่านเข้าสู่ในช่วงคำถามจากทางบ้านนะครับผมโดยท่านสามารถพิมพ์คำถามคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ที่ท่านรับชมอยู่ได้เลยครับโดยทีมงานเราจะเลือกคำถามขึ้นมาที่หน้าจอนะครับผมมีคำถามไหมครับโอเคครับคำถามแรกนะครับจากคุณธีรพัฒน์นะครับผมแผน Net Zero ของไทยยาวถึงปี2065แล้วแผนการสนับสนุนงานวิจัยววน.จะปรับไปตลอดหรือคงที่ตามครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณมากค่ะคำถามนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเข้าใจว่าน่าจะมียุทธศาสตร์เนี่ยค่ะคุมไว้5ปีนะคะแต่ว่าแล้วก็มีแผนแฟลกชิพนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคะแฟลกชิพทางด้านสิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟลกชิพในงานวิจัยของววน.นะคะเลยนะคะเพิ่งมาปีนี้นะคะถูกดึงมาเป็นโครงการที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวคิดว่าแผนสนับสนุนงานวิจัยของววน.เนี่ยคงเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะคงปรับตลอดนะคะเพื่อให้เข้ากับแผน Net Zero ของประเทศนะคะว่าอะไรเกินอะไรขาดอะไรต้องการนะคะแล้วก็จะต้องพยายามทำให้เป็นไปตามโรดแมปที่ได้ตั้งไว้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้เห็นเป้าประสงค์เป้าหมายได้ตรงกันนะคะครับผมมีคำถามต่อไหมครับโอเคครับคำถามจากคุณบิลนะครับผมงานวิจัยด้าน Net Zero ของไทยควรมีทิศทางไปทางใดเป็นหลักหากมองถึงศักยภาพของประเทศไทยเป็นหลักครับอาจารย์ค่ะจริงๆประเทศไทยเราในจริงๆการเป็น Net Zero อย่างที่ได้เรียนบอกนะคะมีทั้งพาร์ทที่เป็นการลดกับพาร์ทที่เป็นทางด้านการดูดกลับนะคะพาร์ทที่เป็นการลดเนี่ยเราก็มีการวิจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Energy Efficiency นะคะประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะเรื่องการขนส่งเรื่องการลดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามีเสภาพในการทำการวิจัยอยู่แล้วนะคะส่วนพาร์ทที่เป็นพาร์ทดูดกลับเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ Nature Based Solution อันนี้เนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีไม่มากแต่ว่าจะต้องมองศักยภาพแล้วก็ดูความสมดุลต่างๆอันนี้ไม่น่าห่วงนะคะแต่น่าห่วงเรื่องพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่พาร์ทที่
ศักยภาพเราบางส่วนเรายังแตะไม่ถึงนะคะก็อย่างเช่น CCU กับ CCUS หรือ CCS นะคะเรามีเทคโนโลยีซึ่งยังไม่ถึงที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์อะไรเขามีนะคะเพราะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาคนของเราแล้วก็ทำอย่างไรให้กองทุนนะคะววน.นะคะแล้วก็แหล่งทุนต่างๆซึ่งเป็นแหล่งทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะให้เข้ามาช่วยเหลือการทำเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มากที่สุดค่ะคุณมากครับอาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอ้โหค่อนข้างยาวเลยนะครับสำหรับคำถามนี้จากคุณวรเศษนะครับผมนอกจากวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีสิ่งอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับที่อาจารย์คิดว่าจำเป็นสำหรับการบรรลุ Net Zero Emission ของประเทศไทยและอาจารย์คิดว่าประเทศไทยต้องทำอย่างไรหรือมีแนวทางอย่างไรถึงจะบรรลุ Net Zero Emission ได้จริงๆครับค่อนข้างยาวนะครับอาจารย์ครับค่ะแต่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจริงๆต้องเรียนจริงนะคะว่าวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นหลักจริงๆค่ะคือเพราะว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะแต่ว่าจะใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยจะต้องมี incentive หรือมีแรงจูงใจให้มีการปรับใช้เทคโนโลยีซึ่งจะมีราคาแพงนะคะในการลดก๊าซเรือนกระจก incentive เหล่านี้นะคะแรงจูงใจเหล่านี้อย่างเช่นแรงจูงใจทางด้านภาษีแรงจูงใจในการได้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านอกจากนี้จะมีกิจกรรมอื่นๆหนึ่งไหมที่จำเป็นหาต้องหาอินเซนทีฟและต้องสร้างความตระหนักหาคนเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราตระหนักแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนในการบริโภคเลือกบริโภคพลังงานเลือกบริโภคสิ่งที่เป็นการที่เป็นซิร์คูลาร์อีโคโนมีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็ควรจะมีกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วยซึ่งมีคนถามหลายครั้งมากเลยค่ะว่าเป็นไปได้เหรอประเทศไทยเราจะต้องลดได้จริงๆเหรอนะคะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเราอาจจะดูแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราโดนบีบคั้นนะคะเราอาจจะดูสบายๆนะคะในประเทศเนี่ยนะคะมีนโยบายก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าการดำเนินการที่เข้มข้นมากนักนะคะแล้วก็มีทางด้านนโยบายระยะสั้นนะคะมาเพื่อมาเปลี่ยนแปลงนโยบายระยะยาวบ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในลองเทอมแล้วระยะยาวแล้วเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยเราต้องพยายามบรรลุ Net Zero Emission ให้ได้เพราะเราถูกบีบคั้นจากเวทีโลกนะคะซึ่งจะบรรลุได้เนี่ยนะคะจริงแล้วตอนนี้ที่อาจารย์มองนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าในอนาคตจะมีวิธีอื่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้มองเลยว่าต้องมี CCS ขึ้นมาให้ได้ค่ะต้องมีให้ได้และต้องมีให้ทันนะคะต้องมีหน้าปี2030เนี่ยต้องเริ่มแล้วต้องเอา CCS เข้ามาให้ได้แล้วนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราลดการปล่อยก็จริงแต่ลดยังไงก็ลดไม่ได้ละหาเน็ตซีโร่ก็ต้องพยายามดูดกลับให้ได้ต้นไม้มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่นะคะศักยภาพมีแต่มีข้อจำกัดในการขยายพื้นที่คงยากเพราะคนยิ่งเยอะยิ่งต้องการพื้นที่เพราะฉะนั้นอย่างเดียวเลยค่ะต้องใช้เทคโนโลยี CCS เข้ามาช่วยค่ะครับสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์เดี๋ยวจะขอรบกวนเวลาอาจารย์อีกสักหนึ่งคำถามนะครับผมอะไรคำถามจากคุณแป้งนะครับอะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนภาคพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศไทยครับค่ะอันนี้ความท้าทายไม่น่าจะอยู่ที่เทคโนโลยีนะคะความท้าทายน่าจะอยู่ที่นโยบายระยะสั้นที่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะในส่วนตัวนะคะคิดว่าทำให้ภาคพลังงานหลายส่วนของภาคพลังงานมีการบิดไปไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้น เรื่องพลังงานน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าทางด้านเทคโนโลยีอะค่ะครับผมน่าจะครบถ้วนสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ครับยังไงต้องกลับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับอาจารย์ดร.พงศ์วิภาหล่อสมบูรณ์ครับที่ให้เกียรติงานของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์กลับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
และที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมเว็บินาร์ในวันนี้ครับโดยท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเราจะเจอกันครั้งหน้าใน EP ต่อๆไปนะครับทุกๆวันพฤหัสที่1และ3ของเดือนครับซึ่งท่านสามารถติดตามหัวข้อถัดไปได้ใน Facebook Page คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ